Mission World News World Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่11เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์เหมือนเดิมครับชนนท์เอยมดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับเราก็จะเล่าข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนนเอาข้อมูลมาจากซินหัวไทยนะครับต้องขอบคุณมากมากสหรับบทความนี้ ที่บอกว่าโควิด9เนี่ยไม่ใช่ข่าวดีสำหรับสิ่งแวดล้อมโลกครับ มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับเมื่อวันที่5เมษายนนะครับอิงเกอร์แอนเดอร์สันนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมของ UN หรือว่า UNEP เนี่ยนะครับได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์ดีขึ้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นสิเพราะฉะนั้นโลกเราก็น่าจะดูดีขึ้นเพราะว่าการระบาดของโครโรนาไวรัสเนี่ยทำให้ทุกเหน,น,นี่ยเขาเบนเข็มความสนใจไปยัังการรบ มือของโรคนะครับและที่สําคัญเหล่าโรงงานเหล่าธุรกิจหลายๆอันที่มีการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดาออกไซด์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินงานได้ในระดับที่ปกตินะครับอย่างไรก็ดีครับทางผู้อำนวยการของโครงการสิ่งแวดล้อม UN เนี่ยก็บอกว่าสรรถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าดูในระยะสั้นเป็นไปได้ว่ามันอาจจะสรรถานการณ์มันดูดีขึ้นแต่ถ้าเราดูในระยะยาวแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับผลที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นเราลองคิดภาพแบบนี้ครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคเรามีการารณรงค์มาบ้างว่าเราควรจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะเราควรจะทำคาร์บอนนิวทรลเซชันเราควรจะลดการใช้ปริมาณพลาสติกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพในอีก หนึ่งปีสองปีสามปีสถานการณ์โควิดตอนนั้นเนี่ยถ้ามีวัคซีนออกมาแล้วควบคุมการระบาดได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับการที่สิ่งแวดล้อมที่มันจะดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่า1ปีอยู่แล้วและที่สําคัญคือ มันต้องเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคครับทั้งเรื่องการผลิตการบริโภคมันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ใช่เป็นการชั่วคราวแบบนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเท่านั้นนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้การขยายตัวพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยตอนนี้พื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มันกินพื้นที่ไปประมาณ 75%ของพื้นที่โลกทั่วโลกแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่มนุษย์ยังไม่ได้เข้าไปนะครับและที่สําคัญคือส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ผลิตออกซิเจนให้กับโลกเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพอากาศให้มันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าโควิดเป็นแบบนี้แต่เราไม่หยุดการลุกรานพื้นที่ป่าไม่หยุดการเผาป่าไม่หยุดการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่า ทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกลับมาเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะว่าปัญหาการลุกรานป่าค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับเป็นอาชญากรรมที่อันตรายแล้วก็พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ4ี่ของโลกเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้คุณอิงเกอร์แอนเดอร์สันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเสนอให้วางมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยการลงทุนในพลังงานทดแทนนะครับอาพวอาคารอัจฉริยะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาเซลล์การใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่าทําไมหุ้นของเทสลาถึงแม้ว่าราคาน้าม,มันมันจะตกลงไปเยอะมากๆมันอาจจะไม่ใช่ปีที่ดีมากๆของอตลาดรถไฟอีวีนะครับแต่ ถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยมันยังคงเป็นอุปกรณ์เป็นยานผ่านะที่สำคัญและก็เป็นแกนหลักเลยในการที่จะทำให้ภาวะพวกนี้เนี่ยมันหายไปนะครับและเมื่อสถานการณ์โรคระบาดกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาคิดแล้วจริงๆเราต้องคิดก่อนที่มันจะสถานการณ์มันจะจบแล้วว่าเราจะจัดการกับธรรมชาติอย่างไร ถึงจะทําให้มันสามารถฟื้นฟูได้ในระยะยาวนะครับยิ่งถ้าเราจัดการกับธรรมชาติได้ดีมากแค่ไหนเนี่ยสุขภาพของมนุษย์ ถ้าพูดกันตามตรงมันก็ดีมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งสูดอากาศที่เป็นพิษไม่ต้องมากังวลเรื่องของปัญหาไฟป่าไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาไยแ้งใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เราเห็นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ผลักดันมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันถูกผลกระทบจากการที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะเอาตัวรอดจากวิกฤต แต่จริงๆแล้วการเอาตัวรอดนั้นกลับทําให้วิกฤตในอนาคตย้อนมาทําร้ายมนุษย์กันอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเทรนดการรักโลกจริงๆไม่อยากพูดคําว่าเทรนดการรักโลกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันไม่ควรจะเป็นเทรนดมันควรจะถูกปลูกฝังเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วก็อยู่แบบนั้นอยู่ตลอดนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําการเปลี่ยนให้เทรนนักโลกเนี่ยมันเป็นภาพระยะยาวมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการทําให้ฟื้นคืนสุขภาพเศรษฐกิจแทนและหลังจากนั้นเนี่ย มนุษย์ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเรื่องนี้กันแบบจริงจังเข้มข้นมากขึ้นเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดในอนาคตอย่างที่คุณอิงเกอร์บอกเนี่ยว่าสถานการณ์หลังจากที่โคโรนาไวรัสถูกควบคุมได้มนุษย์ก็ไม่ได้กลับไปสนใจสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นตอนนี้เป็นแค่เพียงเรื่องชั่วคราวพอหลังจากที่มนุษย์กลับไปดําเนินการทุกอย่างเหมือนเดิมโลกก็กลับมาแย่เหมือนเดิม น้นอยากยกตัวอย่างให้เราเห็นในช่วงนี้อย่างช่วงปัจจุบันนี้เลยสถานการณ์ของการระบาดโควิดไวรัสทำให้ไม่ว่าจะเป็นห้างสรร์สินค้าใช่ไหมครับคนก็ปิดใช่ไหมครับเปิดเฉพาะตัวซูปเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะร้านขายยาที่จําเป็นเท่านั้นพวกร้านอาหารพวกนี้ก็ปิดหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ Delivery ใช่ไหมครับปริมาณการใช้พลาสติกที่เราพยายามลดกันแทบตายเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปริมาณการใช้มันก็สูงขึ้นอย่างที่ เราไม่ต้องไปดูตัวเลขแล้วครับเราแค่ดูพฤติกรรมของคนรอบตัวเราเราก็รู้แล้วว่าปริมาณการใช้พลาสติกเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้นน,นแนะนำเนี่ยนุก็อยากจะแนะนําว่าเราพยายามลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุดพยายามออกไปซื้อของสดแทนหรือว่าถ้าเราต้องมีความจําเป็นต้องสั่งจริงๆเนี่ยให้พยายามสั่งให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆครับให้เขาใส่มาในปริมาณถุงที่ เป็นถุงขนาดใหญ่แล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะๆนะครับเพื่อลดปริมาณให้ได้มากที่สุดถ้าทุกคนช่วยๆกันเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้พลาสติกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทุกคนมีความคิดเล็กน้อยค่อยๆช่วยกันลดทีลดนิดในช่วงนี้เนี่ยนนคิดว่าตอนที่สถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราจะสามารถปรับตัวกับก,บการใช้พลาสติกที่น้อยลงได้ นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสินหัวไทยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลบทความวันนี้แล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ Mission World News Report